บาลมีผู้ลี้ภัยจากหลายประเทศเช่นบังคลาเทศจีนกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามอาศัยอยู่ในประเทศไทยผู้ลี้ภัยคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเดินทางไปไหนได้อย่างอิสระแม้หากพวกเขาเดินทางออกนอกกลุ่มผู้อพยพพวกเขาจะถูกถือว่าเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายคุณรู้หรือไม่ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่ไม่ต้องการลี้ภัยในประเทศที่3เพราะพวกเขาผูกพันกับบ้านเกิดและต้องการกลับบ้านเกิดโดยเร็วที่สุดคุณรู้หรือไม่ปัจจุบันมีคนกว่าหมื่นคนที่เป็นผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ตามชายแดนของประเทศไทยในฐานะผู้หลบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายคุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่คุณรู้หรือไม่วันนั้นผมเกือบตายไปแล้วคุณลองนึกภาพดูนะครับคุณลองนึกภาพดูนะคะคุณลองนึกภาพดูนะคะพวกเราเดินทางออกจากหมู่บ้านอาศัยอยู่ในป่าแม่น้ำภูเขาเป็นเวลาแรมเดือนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้อาบน้ำวันนั้นผมคงตายไปแล้ววันนั้นฉันคงตายไปแล้ววันนั้นฉันคงตายไปแล้วลองนึกภาพดูนะครับรถปิกอัพเป็นตู้ปิดสนิทเขาให้คนที่ตัวใหญ่สุดนั่งก่อนและคนที่ตัวเล็กกว่านั้นนั่งซ้อนและตัวเล็กกว่านั่งซ้อนขึ้นไปขึ้นไปจนหัวชนเพดานลองนึกภาพดูนะครับพวกเราทั้งเหนื่อยและก็หิวพี่คนขับรถพาพวกเราหนีตำรวจด้วยความเร็วในที่สุดพี่คนที่อยู่บนสุดก็อ้วกออกมาคนอื่นก็อ้วกตามๆกันอากาศในรถเริ่มหมดลงไปพวกเราช่วยกันทุบรถไปออกไปไปออกไปแต่พี่คนขับรถไม่อยากจอดรถให้กับพวกเราวันนั้นฉันเกือบตายไปแล้ววันนั้นฉันเกือบตายไปแล้ววันนั้นผมเกือบตายไปแล้วถ้าพี่คนหนึ่งไม่ทุบกระจกรถให้แตกพวกเราหายใจเอาอากาศเท่าที่มีไม่งั้นผมคงตายไปแล้วทำไมเธอไม่ยอมไปพี่สาวฉันอยู่ที่นั่นเธอไม่อยากไปประเทศที่เธอมีสิทธิ์ไปประเทศที่3ที่นั่นมีข้าวมีที่พักและสวัสดิการจากรัฐบาลเธอจะมีเงินส่งให้พี่สาวของเธอทำไมเธอไม่ยอมไปพี่สาวฉันป่วยคุณไม่สบายเธออยู่ที่นี่แล้วมีอะไรดีขึ้นทำไมเธอไม่ยอมไปฉันเชื่อว่าประเทศของฉันจะดีขึ้นพี่อื่นจะดีกว่าที่นี่แต่ฉันเชื่อว่าการมีพร้อมหน้าพร้อมตามันจะทำให้ฉันมีความสุขครอบครัวของฉันทำไร่ทำนาพวกเราปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงหมูทุกปีพวกเราต้องเสียภาษีไร่นาภาษีเพาะปลูกเป็นข้าว34ส่วนให้กับทหารพวกเราลำบากมากแต่ฉัน
นึงทหารเข้ามาที่หมู่บ้านพวกเราสองคนตัดสินใจหนีทหารจับพี่สาวฉันไว้ตัดเสื้อซาไปนะตัดเสื้อซาตัดเสื้อซาความมาได้แค่ยามฉันจะมาได้เพียงคนเดียวแล้วฉันก็ตัดสินใจที่สุดของพี่ยกจากการเดินทางเป็นคืนจากคืนเป็นวันจากวันเป็นสัปดาห์ที่ได้มีที่กินที่ได้มีที่พักที่ได้มีที่กินที่ได้มีที่พักมีโรงเรียนหนึ่งแล้วให้เด็กๆเรียนส่วนฉันตอนนี้ก็ไม่เหลือใครเห็นคนชาติโน้นอพยพเข้ามาทางชาตินี้เธอจะมองหาพี่สาวของเธอทุกครั้งที่คนชาติโน้นหนีออกมาได้จะมีข่าวจากพี่สาวส่งมาถึงหน่อเลยพอว่าคิดถึงนี่เป็นเหตุผลให้ฉันไม่อยากไปประเทศที่3ฉันมีความหวังฉันหวังว่าพี่สาวของฉันจะได้กลับมาอยู่กันอีกครั้งเธอมีชื่อว่าลูเตียสามีและลูกของเธอผู้ทหารยิงตายพี่น้องเธอเป็นสันกระจายพ่อแม่เราต้องตอบใจตายว่าเห็นลูกทหารยิงตายทีละคนลูเตียเกิดที่นี่ที่นี่ลำบากมากลูเตียอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากตายที่นี่เธอยังติดอยู่ที่นี่ฉันต้องการไปประเทศที่3ฉันก็ยังติดอยู่ที่นี่ฉันต้องการไปประเทศไทยแต่ฉันก็ยังติดอยู่ที่นี่เธอยังติดอยู่ที่นี่ฉันต้องการไปประเทศไทยเพื่อทำเรื่องไปประเทศที่3ไม่ได้เธอยังติดอยู่ที่นี่ฉันยังติดอยู่ที่นี่ใครบ้างอยู่ดีๆอยากจะทิ้งบ้านเกิดของตัวเองไม่มีใครบ้างอยู่ดีๆอยากจะทิ้งแหล่งทำมาหากินตัวเองไม่มีใครบ้างอยากจะทิ้งที่พักพิงทางกายและใจไม่มีใครบ้างอยากจะละทิ้งสิ่งที่อยากไปเพื่อค่ะไม่มีใครบ้างอยู่ดีๆอยากจะไปตายประดับหน้าไม่มีใครบ้างThe purple, the wine, the purple, the wine.